ว่าพรีเวดดิ้งเพราะว่าวันก่อนมีเค้กงานแต่งที่ส่งให้ก็ส่งผมเพื่อนก็เลยแซวว่าอ๋อวันโกงงานแต่งวันนี้คือเหมือนมาแบบเลี้ยงหลังงานแต่งหรือเปล่าอ่ะส่วนตัวว่ายังไงคะคำพูดแบบหลายคนก็แต่ว่าจับจิ้นแต่แบบจิ้นแบบการทะเลาะกันจับจิ้นไปหนักมากด้วยคู่กันแล้วแจ้มกันใจแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเลยแบบเรียนแบบห้ามต้องตอบคำถามว่าไม่ใช่ก็ขอให้ติดต่อไปด้วยต้องดูไม่ใช่กล้องเองนี่แต่งกล้องแบบกล้องเป็นนางงามแรกที่แบบว่าเป็นแบบจิ้นหนึ่งมีด้อมนะมีบ้านมีด้อมก็ดีที่ไปขับเขาเหมือนดันเราทั้งสองคนแล้วก็ไม่ได้แค่เราด้วยคือเพื่อนเพื่อนกลุ่มน้องก็แบบช่วยดันกันไปในทางที่ดีก็ต้องขอบคุณคือเขาเราเป็นห่วงเวลาสัมภาษณ์คู่กันเราดูดูไอ้อายังไงกันนะดูเพื่อนน้ำฟ้ากับชาหลอดไทยใช่หวานแบบกันเวลาอยู่ด้วยกันหวานก็แบบเหมือนเมื่อวานที่เขาไลฟ์ผมก็แบบได้ยินดีด้วยนะใช้เสียง2เสียง3ทุกคนก็แบบว่าเออน่ารักดีว่าเสียงนี้เราใช้ให้กับพี่ฟ้าหรือเปล่าที่เขาน่าจะดูไงก็เลยเอาเสียงดีด้วยนะเดี๋ยวรอสักนิดได้ไหมมีการติดต่อไหมไหมมีบางซีรีส์แล้วก็สาธุสาธุได้แต่สาธุค่ะก็มีงานอะไรก็จ้างพวกเราได้ค่ะแล้วก็มีแบบรับงานเพิ่มเติมอยากได้งานสุดตายอ่ะงานสุดตายมาได้มาได้เลยรู้สึกไปทางไหนแล้วตอนนี้คือมันก็สนิทกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนตอนที่ถามมาข้อกองแบบว่ายังไม่ได้สนิทกันมากแล้วก็หลังจากที่ไปขวัญแก่นก็คือมันได้เป็นรูมเมทกันตอนนี้ก็เป็นรูมเมทกันได้คุยกันมากขึ้นได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นรักค่ะรักค่ะรักแบบพี่แล้ว